สวัสดียามเช้าครับวันนี้แม่โขมออนทัวร์กับอยู่ที่ตลาดบ้านทงนามีเมืองปากกระดิ่งแขวงบริกรรมไซส์สปลาวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับทางเข้าตลาดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาย่างพาเลาะพาเบิ่งบรรยากาศตลาดเช้าของผู้คนที่นี่ครับนะครับด้านหน้าก็เป็นบรรยากาศของตลาดพ่อค้าแม่ค้าเอาเครื่องเอาพักเอาอาหารท้องถิ่นเมืองลาวออกมาขายครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศภายในตลาดกันครับพี่น้องครับครับบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องครับพี่น้องเมืองลาวเนาะนี่ครับมาซื้อพักซื้อมีไปกินยามเช้านะบรรยากาศยามเช้าครับนี่โอ้ผักสดหลายขนาดไหมผักสดผักกาดผักสลัดนี่โอ้หลายขนาดหลายคักหลายนี่โอ้ผักกาดผักกาดหลายขนาดผักกาดกับผักกาดตลาดบ้านทุ่งนามีนี่โอ้ผักกาดงามเนาะธรรมดาเยอะโอ้เนาะไข่มาเท่าไหร่นี่ไข่มา 5,000 มา 5,000 เนาะโอ้ผักกาดงามขนาดปลูกรับมาป่ะมาปลูกอยู่สวนโอ้นี่บรรยากาศในการขายผักกาดมาขายสูงอยู่เลยแล้วโอ้ถ่ายกับลูกป่ะฮะลูกสาวบ่ข้างหลังบ่แม่นน้องสาวน้องสาวเนาะนี่ว่าลูกน้องสาวโอ้บรรยากาศครับตลาดเช้าตลาดบ้านทงนามีครับต้นหลายก็มีแต่พักแหละครับต้นหลายพักซีพักกาดมันก็คือพักคลองนะโอ้บรรยากาศตลาดบ้านทงนามีมีรถซื้อนะมะกล้วยครับมะกล้วยครับส่วนหลายผู้คนที่อยู่บ้านทงนามีก็จะเป็นพวกชนเผ่าลาวสูงครับเผ่าม้งนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดประจำหมู่บ้านนะของกินของขายก็หลายด้วยครับอันนี้เป็นร้านขายหน่อไม้ครับหน่อไม้โอ้ไม่ค่าเสื่อมสวยอยู่เนาะงามเนาะจ้ะเนาะไม่ค่าเสื่อมสวยหน่อไม้ยังอันนี้นี่ไม่ขมเนาะโอ้หน่อไม้ขมหน่อไม้หน่อไม้โอ้ครับบรรยากาศนอนนี่เขากำ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 โอ้งามขนาดไหมเขากำไหมนี่เขากำมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งครับตลาดบ้านนามีมาทงนามีเมืองปากกระดิ่งเนาะบรรยากาศผู้คนก็เอาของมาขายนะหน่อไม้โอ้งามขนาดหน่อไม้นี่โอ้โอ้มีอย่างนี้ไหมนี่หน่อทูนเนาะเอาไปยังกินเลยนี่เผาแก้วเผาแล้วแก้วเนาะอ้อมก็ได้ไปแก้วโอ้หน่อทูนส่วนหลายอาหารที่ขายในตลาดก็เป็นผักครับหลายนะมีเห็ดมีผักมีหน่อทูนมีหน่อไม้ครับวางขายในตลาดอาหารพวกเนื้อพวกหมูยังหาบ่เห็นอยู่สักกี่โมงได้บรรยากาศยามเช้าครับตลาดบ้านทุ่งนามีเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซโอ้มันยังนี่แม่นี่กระดองฮะมากระดองเอาไปยังกินเลยนี่ไอ้แกงนี่คือแม่โอ้แกงขมบอรสชาติเป็นไงฮะขมเลยแซ่บแกงยังไงฮะแกงใส่ผักแกงยังอันนี้แกงยังนี่แกงมักกระดอมมักกระดอมเนาะมักกระดอมมักกระดอมเออเออโอ้มักกระดอมบ้านข่อยบ่ได้มีนี่ถ้าแขกนะมักกระดอมน้อยเนาะบ่เคยกินจะเถื่อวันนี้ฮะได้ไปแกงกินได้ลูกกินมักกระดอมวันนี้มักกระดอมรสชาติเป็นไงรสชาติฮะรสชาติมันน่ะเออโอ้ยังเบายังเบาเด้อกินบ่เป็นเบายังบ่กินเป็นเออกินบ่เป็นโอ้บรรยากาศครับตลาดเช้าบ้านทงนามีโอ้หมักแตงบ่นี่หมักแตงพอแตงยังก่อนนี่เป็นข้าวโอ้หมักแตงซอยบ่โอ้ผู้เบาผู้เบาผู้เบามันทงนามีเนาะโอ้ครับบรรยากาศเนาะสดหลายเป็นที่พักสดขายหลายนะ
อาหารท้องถิ่นพวกกระปูพวกปลายังหาเห็นอยู่ที่อยู่บนไหนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณมุมกว้างๆของตลาดบ้านทงงามีนะนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เลยนะสังเกตคำว่าความจากของพี่น้องตลาดในทงในตลาดทงนามีกับเป็นพวกชนเผ่าเล่าสูงเนาะว่าเป็นภาษามงนะบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องครับตลาดบ้านทงนามีนะอาหารที่เป็นพวกประเภทเนื้อพวกปลาพวกกระปูบ่มีครับมีแต่ผักครับพี่น้องครับผักสดหลายขนาดไหมผักสดผักกาดขาวมะทั่วตัวตันเตานะตัวแป๊บนั่นโอ้แล้วครับร้านขายเคียงหมูนะร้านขายเนื้อหมูซีนหมูนะซีนหมูโอ้ซีนหมูไหมสดขนาดโอ้เลือดก็มีเนาะเลือดบ่อนี่โอ้เอาไปยังกินเลยนี่เอาไปต้มกินต้มกินเนาะต้มเลือดหมูเนาะนี่ต้มเลือดนี่ซีนแม่ขายเลือดซื้อซีนแม่ซื้อซีนแม่บ่โอ้ไม่ค้าพ่อค้าเนี่ยไข่ซีนหมูนะซีนหมูตีนหมูไส้หมูนี่โอ้ราคาขนาดนี้เลือดหมูไหมเลือดหมูด้วยนี่เป็นก้อนไข่ต้มเลือดหมูเอาไปต้มจืดบรรยากาศตลาดเช้าครับพี่น้องครับส่วนจุดนี้ครับพอแล้วบ่เนี่ยร้านขายปลานะปลาน้ำคลองปลาสดๆนี่ครับปลาไข่ปลานี่ปลากดอันนี้ครับปลากดปลาเสื่อมปลาคอปลากดปลาเสื่อมอันนี้บรรยากาศครับอากาศพอละไข่ปลาได้นี่มาตลาดนี่นี่ก็ขายปลานิ่นเนาะปลาดุกปลาดุกกว่าแม่นี่แม่แหละโอ้ปลาดุกปลานิ่นของโบราณเนาะของขายเนาะช่วงไหนเขาขายอะไรฮะเต็มตลาดเลยต้นแรงต้นแรงเนาะตัวสวยป่ะประมาณจะโมงฮะประมาณจะโมงฮะโอ้โอ้ปลาไปเนาะครับโอ้ปลาไหมปลาเพาะอันนี้ฮะนี่ครับปลาเพาะครับสดๆเลยยังไม่ตายนี่โอ้ผู้เบา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 สบายดีสบายดีสบายดีดูสายจะปีอันนี้ปีปลายปีปลายเนาะปลาตากลมปลาพึ่งปลาตากลมเลยไก่ยังไก่ง่วงบ่นี่ไก่พันไก่พันเนาะส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขายพวกปิ้งไก่นะโอ้ปิ้งไก่มีปิ้งไก่มีทั้งข้าวต้มนมเนยมีครบทุกอย่างอันนี้เป็นยังแม่นี่นมมันต้นเนาะปลาทูทอดก็มีกินอันเลยร้านปลาทูทอดมันสิกินลำบากแล้วกินเลยโอ้ปลาทูทอดโอ้โห
ร้านขายไก่ซีนไก่ไก่ต้มนะต้มไก่หนึ่งไก่หนึ่งไก่มีหนึ่งไก่มีข้าวเปียกไข่มีขนมพร้อมนี่มันทอดก็มีโอ้ครับร้านขายของหวานอันนี้ไงร้านขายของหวานขนมหวานมีไก่ต้มพร้อมไก่หนึ่งพร้อมนี่บรรยากาศนะครับผู้คนก็ถือว่าโบรายครับตลาดของขายโบรายนะส่วนใหญ่ก็มีแต่พักครับอาหารสดนี่พวกปลาพวกกระปูพวกอย่างกับบ่ค่อยมีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของตลาดบ้านทุ่งนามีครับเสื้อผ้าหม้อซานกะละมังกระป๋องกระแปงกับเกือบหมวกกระเป๋าก็มีทุกอย่างครับถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เนาะโอ้ไม่ค่ากินข้าวกับยังเนาะเขาเปียกวะโอ้บรรยากาศครับทางเข้าตลาดบ้านทงนามีโศกมีไซครับอันนี้เป็นร้านขายปิ้งไก่ครับร้านขายปิ้งไก่ไก่ย่างปิ้งไก่ปิ้งปลาโอ้ปิ้งไก่ปิ้งไก่นี่โอ้หอมขนาดไหมปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งไก่อันนั้นปิ้งหมูเนาะปิ้งหมูครับปิ้งหมูบรรยากาศตลาดปีหมูหมูปิ้นไอ้ตลาดนี่นะมันมีเครื่องขายช่วงไหนหลายๆของกินนะหมูฮู้เนาะโอ้ปลานิลไหมปิ้งอะไรไอ้นี่ปลาเจ้านะปิ้งอะไรฮะตัวใหญ่นี่ตัวเสาห้าตัวใหญ่ตัวเสาห้าบรรยากาศร้านขายตำมะฮุ่งขายปิ้งไก่ปิ้งปลาแม่ค้าขายนี่ครับแม่ค้าขายปิ้งซีนโอ้ผู้สาวก็ยังกินเนาะผู้สาวก็ยังกินเนาะน้ำหวานเนาะโอ้น้ำหวานใส่ยังไงฮะใส่ยังไงน้ำตาลสาคูวะเออเนาะโอ้เจ้าก็เห็ดเป็นเนาะเบิ่งเล็กน้อยเบิ่งเล็กน้อยกำลังออกหวานกินนะบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดเสาบ้านทงนะมีปิ้งซีน3ชั้นซีนหมู3ชั้นปิ้งซีนหมู3ชั้นกับปิ้งไก่บ้านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของตลาดนะครับส่วนลายก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้าลายครับบรรยากาศนะนี่ครับที่ขี่รถจะมาก็คือเบ้าสอนออนทัวร์ครับยูทูบเบอร์เมืองลาวครับนี่ครับฝากติดตามเพื่อนเดอร์นี่ครับเบ้าสอนออนทัวร์นะ